สวัสดีครับทุกคนทุกท่านคลิปวิดีโอนี้ผมขอนำเสนอเหรียญ50สตางค์ปีพศ .2,500 นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีกระแสที่ดีตลอดมานะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีสภาพสีสวยน่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็ลักษณะของเหรียญสวยงามมากครับปกติแล้วเหรียญน,นี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ15-30บาทนะครับ สำหรับเหรียญสภาพ UNC นะครับส่วนเหรียญที่มีสภาพผ่านการใช้งานจะอยู่ที่1 0บถึง15บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับที่ราคาเหรียญไม่แพงก็เนื่องจากเหรียญ50สตางค์ปีพศ2 5 0 0นี้นะครับมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง500ล้านเหรียญเลยนะครับสำหรับขนาดของเหรียญปกติจะอยู่ที่23ซนติเมตร ด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชครึ่งพระพักผินพระพักเบื้องซ้ายส่วนด้านซ้ายจะมีพระประมาพิไทยว่าภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9เรามาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญตรงกลางเหรียญจะเป็นรูปตาแผ่นดินสมัยรัชกาลที่หนะครับด้านบนจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทย ด้านซ้ายเป็นเลขไทยบอกชนิดราคาของเหรียญคือ50สตางค์เหรียญจะมีลักษณะเดียวกันกับเหรียญตราพัพบรมรูปตราแผ่นดินปีพศ2493ซึ่งเป็นเหรียญแรกและเป็นเหรียญกระสาบไทยรุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่9นะครับเหรียญที่กล่าวมาเป็นเหรียญปกตินะครับเรามาดูเหรียญที่มีราคาแพงราคาหลักหมื่นนะครับว่ามีข้อแตกต่าง ระหว่างเหรียญปกติกับเหรียญที่มีราคาแพงจะมีจุดสังเกตยังไงนะครับเหรียญปกติจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญอยู่ที่2.3เซนติเมตรนะครับส่วนเหรียญที่มีราคาหลักหมื่นเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่2.5เซนติเมตรนะครับผมไม่มีเหรียญน,นี้นะครับแต่ว่าได้รูปมาจากอาจารย์อนนบแก้วปทุมทิพย์นะครับซึ่งรูปถ่ายเป็นรูปถ่ายจริงที่ พบเจอได้น้อยมากนะครับสำหรับเหรียญที่มีขนาด2.5เซนติเมตรนะครับเหรียญที่เพื่อนๆเห็นเป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีรอยสึกมากนะครับราคาก็จะอยู่ที่หลักหมื่นอย่างที่กล่าวไปนะครับส่วนถ้ามีการพบเจอเหรียญใหม่ๆเหรียญที่ไม่ผ่านใช้หรือเหรียญย n c ราคาก็แตะหมื่นปลายปๆหรือหลักแสนเลยนะครับมาดูเปรียบเทียบ เหลียนกันให้เห็นชัดๆอีกทีนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากอาจารย์อนนบแก้วปทุมทิพย์นะครับและขอบคุณข้อมูลจากสยามคอยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ